ับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนะครับกระผมนายแพทย์บุรณัฐสมุทรรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับก่อนที่ผมจะเริ่มการอภิปรายนะครับอยากจะขอเรียนว่าได้หารือกับทางวิปฝ่ายค้านนะครับว่าในเรื่องของเวลานั้นหากจะเกินสัก 2-3 นาทีก็จะมีความยืดหยุ่นให้ในการอภิปราย 2-3 ท่านที่จะถึงนี้ครับนะครับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามานั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะมีความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการที่จะระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤตการณ์ร่วมกันทางพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับก็ยืนยันครับว่ารูปแบบของการขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา179ของรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญครับที่จะให้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีผู้แทนของปวงชนชาวไทยสามารถที่จะสะท้อนปัญหาและมุมมองความคิดเห็นต่างๆโดยตรงต่อฝ่ายบริหารได้อย่างไรก็ตามครับต้องเรียนว่ารู้สึกเสียดายโอกาสที่การประชุมร่วมรัฐสภาเดิมมีกำหนดการในวันที่25-26นั้นกลับถูกเลื่อนไปทำให้มุมมองหลายส่วนที่ทางพวกกระผมได้พยายามสะท้อนไปถึงพวกท่านนั้นได้ใช้เวลาในการสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนยันถึงความจำเป็นในการบูรณาการศูนย์กลางความช่วยเหลือที่พวกกระผมเคยเสนอผ่านกลไกของคณะรัฐมนตรีเงาเมื่อวันที่5ตุลานั้นก็ได้มีการนำไปปฏิบัติเป็นการจัดตั้งสวพ.เมื่อวันที่8ตุลาในเรื่องของการเสนอแนะความคิดเห็นในการจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าในการทำงานนั้นก็ได้มีการจัดตั้งสปพ.ส่วนหน้าขึ้นในวันที่21ตุลาคมเพราะนั้นพวกกระผมยืนยันครับว่าการร่วมกันทำหน้าที่นั้นถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญในขณะที่ประเทศชาติประสบวิกฤตอยู่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท้าทายประชาชนและรัฐบาลในขณะนี้นั้นก็คือการแก้ไขผลกระทบที่มีส่วนที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยโดยธรรมชาติและมีส่วนที่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากความผิดพลาดในการบริหารงานครับกระผมอยากจะเรียนว่าสิ่งที่ยืนยันและมีความชัดเจนมากของกรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการบริหารงานนั้นก็คือกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ดำเนินจากการดำเนินนโยบายรัฐบาลนั้นทำให้การระบายน้ำผ่านระบบแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดภาระที่เกินต่อความสามารถในการรองรับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาในซีกตอนตกและตอนใต้อันประกอบไปด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนนทบุรีและฝั่งทนของกรุงเทพมหานครครับเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความสำคัญมากหรือน้อยกว่าประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อื่นๆแต่ข้อเท็จจริงก็คือพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะเป็นบริเวณสุดท้ายครับที่สถานการณ์อุทกภัยนั้นจะทุเลาเบาบางลงเนื่องจากพื้นที่ทางกายภาพของบริเวณดังกล่าวนั้นยากแก่การที่จะระบายน้ำเพราะปราศจากระบบระบายน้ำที่เป็นกิจลักษณะมีการเตรียมการหรือมีเครื่องสูบน้ำคลองและประตูระบายน้ำที่เพียงพอต่อปริมาณมวลน้ำครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับเรียกได้ว่าเริ่มขึ้นในวันที่13กันยาเมื่อประตูระบายน้ำบางโฉมสีได้พังลงซึ่งเหมือนเอิญตรงกันกับที่วันที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการแต่ในขณะนั้นก็เข้าใจ ว่ากระบวนการในการเชื่อมต่อและบูรณาการการทำงานของส่วนต่างๆนั้นอยู่ในระหว่างการเตรียมการครับเหตุผลที่ทำให้กรณีดังกล่าวนั้นเป็นจุดสำคัญเพราะว่าประตูบางน้ำที่บางโฉมสีนั้นเมื่อมีการพังทลายลงระบบมวลน้ำก็จะเข้าไปสู่ซีกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาคือแม่น้ำน้อยไหลลงสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีนะครับและมาสิ้นสุดลงที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกครับในจังหวัดดังกล่าวนั้นเป็นจังหวะที่ทางรัฐบาลเองนั้นยังไม่ได้มีการบูรณาการโดยการจัดตั้งศูนย์สปพ.และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งครับที่การรับมวลน้ำที่มากกว่าเวลาปกติในช่วงของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นซึ่งควรที่จะรับไม่เกิน 40% นั้นกลับพบว่ารับเกิน 50% ทำให้การซ่อมประตูระบายน้ำบางโฉมสีนั้นต้องใช้เวลาถึง3สัปดาห์อย่างไรก็ตามครับ
ในขณะที่มีการก่อตั้งสปพ.เสร็จแล้วในวันที่8ตุลาคมนั้นความหวังที่ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างของรูปแบบการบริหารงานในภาวะวิกฤตโดยการบูรณาการหน่วยงานราชการต่างๆนั้นก็ประสบปัญหาเกิดการพังทลายของระบบป้องกันนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งนะครับจนที่สุดแล้วก็เกิดปัญหาจนต้องมีการปรับโครงสร้างของสปพ.ในวันที่21 ตุลาคมในขณะนั้นพวกกระผมเองนะครับก็ได้พยายามที่จะร่วมเดินทางไปยังพื้นที่ที่ถือว่ามีความสำคัญในการระบายน้ำโดยธรรมชาตินั่นก็คือพื้นที่ฝั่งตอนออกของกรุงเทพมหานครที่โดยธรรมชาตินั้นจะมีระบบคลองอยู่ถึง21คลองมีระบบสูบน้ำอยู่เป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่ประสบพบเห็นอยู่ในขณะนั้นก็พบว่าในระบบที่มีการเตรียมการนั้นกลับพบว่าไม่ได้มีการใช้งานครับโดยเครื่องสูบน้ำใน ประตูระบายน้ำหลักๆ3แห่งนะครับก็คือประตูน้ำที่คลอง13คลองแสนแสบและก็บริเวณคลองประเวศนั้นมีอยู่52เครื่องสูบแต่มีการเปิดใช้งานอยู่ไม่ถึง10เครื่องครับในขณะนั้นทางพรรคพวกผมก็ได้แถลงการและได้ร้องขอไปยังรัฐบาลให้มีการดำเนินการในส่วนนี้และได้สืบทราบมาว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมการผันน้ำลงสู่ทะเลนั้นกลับเป็นกลไกที่บุคลากรที่รับผิดชอบในคณะกรรมการผันน้ำลงสู่ทะเลนั้นมิได้เป็นบุคลากรที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการแต่เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับทางพวกกระผมเองก็ได้ให้ความสำคัญมากครับในการที่จะพยายามนำเสนอทางออกเพื่อจะแก้ไขปรับปรุงระบบการบริหารงานของสปพ.เองและท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เองนั้นก็ได้เข้าร่วมหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบางเรื่องที่เราประสบพบเห็นเช่นการรั่วลงของคันกั้นน้ำคลองประปานั้นก็ได้มีการสื่อสารโดยตรงไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่สิ่งที่เป็นผลโดยตรงนะครับจากการที่ระบบน้ำฝั่งตอนตกของแม่น้ำเจ้าพระยาต้องรับภาระเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับนั้นก็ทำให้การประเมินสถานการณ์การท่วมของน้ำในภาคตะวันตกของกรุงเทพมหานครนั้นมีปัญหาอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถที่จะสำเร็จผลได้ก็คือการที่เมื่อระบบและองค์กรไม่ทำงานแล้วเมื่อปัจจัยในเรื่องของคนมีปัญหาการแก้ไขปัญหาก็ยากที่จะสำเร็จลงครับในวันที่1พฤศจิกายนทางสพ.เองซึ่งภายหลังจากที่มีการรวบอำนาจโดยอาศัยมาตรา31ของกฎหมายตามที่ท่านนายกได้รวบอำนาจมาไว้นั้นก็ได้กล่าวยืนยันว่ามวลน้ำก้อนใหญ่คงจะไม่เห็นอีกและวันนี้มวลน้ำนั้นได้ผันถูกตามไปยังคลองต่างๆของกทม.แล้วในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นวันที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมก็ได้ยืนยันครับว่าสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นมวลน้ำซึ่งอาจจะไม่ชัดเจนว่าเริ่มต้นที่ใดและสิ้นสุดที่ใดนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้ผ่านเขตกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นรอยต่อที่สำคัญในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการให้ข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งปัญหาสืบเนื่องมาจากการที่คันกั้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกมีปัญหาถึง13จุดแต่ในวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ให้ข่าวอีกครั้งหนึ่งครับว่ากรณีของการแก้ไขปัญหาในส่วนฝั่งตะวันตกหรือฝั่งธนบุรีนั้นมวลน้ำที่เราต้องไปชะลอให้ลดลงไม่ใช่เรื่องใหญ่สุดแต่ที่ใหญ่สุดคือปริมาณน้ำทะเลสูงกว่าคันกั้นน้ำข้อได้จริงคือในวันดังกล่าวนั้นนะครับเป็นวันที่ตัวกระผมเองกับท่านอดีตนายกชวนหลีกภัยได้ไปตรวจพื้นที่ทั้งในเขตตลิ่งชันและในเขตบริเวณบางแคและข้อได้จริงคือในวันดังกล่าวนั้นนี่นะครับในพื้นที่ฝั่งทนข้อที่จริงก็คือบริเวณที่อยู่อาศัยอยู่ติดกับคลองบางกอกน้อยซึ่งจะรับผลหากมีการหนุนจากน้ำทะเลผาแม่น้ำเจ้าพระยานั้นคลองพร่องอยู่ครับประชาชนที่อยู่ริมคลองบางกอกน้อยยังไม่รับผลแต่ประชาชนที่อยู่พื้นที่ชั้นในที่รับน้ำที่ล้นมาจากคลองมหาสวัสดิ์นั้นอยู่ในสภาพที่จมน้ำเกือบที่จะครบพื้นที่ครับข้อที่จริงดังกล่าวนั้นทำให้ทางพวกกระผมนั้นเกิดความกังขาในการประเมินปัญหาโดยเฉพาะยิ่งการแก้ไขและระบายน้ำในซีกฝั่งตะวันตกในวันถัดไปคือวันที่3พฤศจิกายนนั้นเนี่ยนะครับ
ก็ได้มีการให้ข่าวอีกครั้งหนึ่งครับว่าปัญหาจากการน้ำท่วมในฝั่งตะวันตกนั้นมีสาเหตุจากการพบรอยรั่วถึง7กิโลเมตรและท่านนายกก็ได้ให้ข่าวนะครับว่ามีรอยรั่วมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่จะเข้าไปดำเนินการตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่15พฤศจิกายนจากการตรวจข้อเท็จจริงนะครับพบว่าทางสปพ.เองได้มีรายงานการประชุมเมื่อวันที่28ตุลาคมเป็นการบันทึกและมีการมอบหมายให้กรมชลประทานเร่งอุดรอยรั่วตามคันกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ประสานงานในการจัดหาแผ่นกั้นชีทพายข้อที่จริงที่กระผมจำเป็นที่จะต้องเรียนถามนะครับก็คือบริเวณคันกั้นน้ำฝั่งตะวันตกนั้นขณะนี้ได้มีการแก้ไขไปถึงไหนแล้วเหตุใดจึงมีการให้ข่าวว่าจะมีการเริ่มดำเนินการในสัปดาห์ที่แล้วในเมื่อปัญหาดังกล่าวได้มีการรับทราบมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมประเด็นสุดท้ายนะครับที่กระผมอยากที่จะเรียนถามไปยังรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ใช้เหตุการณ์ในขณะที่มีความสับสนในเรื่องข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับได้ออกมายืนยันในประเด็นที่พวกกระผมเองนั้นไม่อยากและพึงที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นปัญหาการเมืองก็คือประเด็นในเรื่องของการที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าในช่วงเวลาที่ตนเข้ามารับตำแหน่งนายกนั้นน้ำได้เต็มความจุของทุกเขื่อนแล้วซึ่งเป็นประเด็นที่ท่านสมาชิกอีกหลายท่านก็จะให้ข้อเท็จจริงว่าเหตุดังกล่าวนั้นเป็นความพยายามที่จะเบี่ยงเบนและปฏิเสธความรับผิดชอบในการบริหารงานว่าเป็นสาเหตุจากธรรมชาติสาเหตุจากการบริหารที่บกพร่องในรัฐบาลในอดีตและเป็นสาเหตุที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดำเนินการในปัจจุบันสุดท้ายนะครับกระผมอยากจะเรียนครับว่าเมื่อการบริหารงานในลักษณะที่ระบบก็ล้มเหลวบุคคลที่มีความรับผิดชอบนั้นก็เสี่ยงต่อความล้มละลายในเรื่องของความน่าเชื่อถือกระผมก็เห็นครับว่าพวกกระผมเองและรัฐสภาแห่งนี้ก็มีหน้าที่โดยตรงครับที่จะช่วยกันกอบกู้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเพราะมีส่วนสำคัญและเกี่ยวเนื่องโดยตรงครับกับความน่าเชื่อถือของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนยืนยันครับว่าในวันนี้นะครับการประชุมร่วมรัฐสภาแห่งนี้ก็จะสะท้อนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อไปและเมื่อน้ำลดแล้วนะครับกลไกสำคัญที่จำเป็นในการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนนั้นก็มีความจำเป็นครับที่รัฐสภาแห่งนี้จะต้องมีการเปิดประชุมร่วมเพื่ออภิปรายและรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา179อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะร่วมทำงานแก้ไขวิกฤตด้วยความสร้างสรรค์ครับขอบคุณท่านประธานครับ